ครับพ่อหลวงนะครับก็เป็นไงน้องๆมาจากที่ไหนกันบ้างครับมีเชิญครับมีเชิญได้เลยได้เลยนะครับโอ้โหมาจากที่ไหนเรียนมาสัมภาษณ์แล้วกันเป็นไงครับวันนี้ความรู้สึกดีใจค่ะครับผมครับเอาฟังนี้บ้างเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับถ้าไม่หมดนะครับถ้าไม่หมดเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูก่อนขอตัวนี้ได้ครับอาจจะต้นรู้สึกว่าด้านนี้จะมีเท่านี้ครับด้านหลังต้นนี้ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็พูดคุยกันแบบว่าชิวๆแล้วกันก็ถามน้องเซนว่าปกติเวลาว่างเนี่ยได้มีโอกาสได้ปลูกต้นไม้ได้แบบว่าทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับถ้าผมโดยปกติแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสต้นไม้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นในวิชาที่โรงเรียนครับเป็นวิชาเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสได้ปลูกครับนานๆครั้งก็ดีใจมากที่ได้มาปลูกต้นไม้ในวันนี้ครับผมก็แบบจริงๆแล้วแบบโดยครับต่อไปนะครับในโอกาสข้างหน้านะครับก้าวผ่านข้ามปีหน้าไปนะครับก็ในวันที่21นะครับเสาร์ที่21นะครับมกราคมดีใจมากๆเราจะมีการจัดทำฝายนะครับที่บ้านห้วยทรายนะครับในโครงการพระราชดำเนินนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีจำนวน3ฝายด้วยกันแต่ที่เราต้องการอยากปั่นฝายเพราะส่วนรถไฟนี่เป็นครั้งแรกนั่นคือหมายความว่ามีจิตอาสาด้วยมีแรงด้วยยังไม่เคยมาครับเพื่อไปสร้างฝาย3ฝายร่วมกับศิลปินดาราเหมือนกันนะครับติดตามด้วยติดตามความเคลื่อนไหวว่าจะมีท่านใดไปนะครับได้ที่ดาราเดลี่นะครับที่อาสาดาราและศิลปินดาราเดลี่ของเรานะครับในวันที่21นะครับเดือนมกราคมนะครับ5ปีไปนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับเรามีเวลา1วันในการทำฝายก็ครับใครอยากไปติดต่อสอบถามได้นะครับที่บริษัทเดลี่พาวเวอร์ดาราเดลี่ของเรานั่นเองครับลงทะเบียนไว้นะครับหลังจากนั้นหลังจากฉลองปีใหม่แล้วฟิตร่างกายนิดนึงนะครับฟิตร่างกายนิดนึงเพื่อเราจะไปช่วยกันทำฝายนะครับเมื่อวานเกิดความชุ่มชื้นนะครับให้ผืนป่าที่บ้านห้วยทรายนะครับจังหวัดชลบุรีใช่ครับสุดยอดมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับตื่นเต้นดีใจมากทุ่มทุนครับผมทุ่มทุนขนาดนี้ครับไม่ติดตามไม่ได้แล้วนะครับเอ็มวีเพลงณจุดนี้ของผมเองนะครับเพลงอะไรนะแฟนคลับณจุดนี้เสียงดังๆว้าวคำว่าณจุดนี้พร้อมกัน3 4ณจุดนี้เพิ่งงงนะครับว่าณจุดนี้คืออะไรนะครับณจุดนี้คือชื่อเพลงผมนะครับฝากด้วยนะครับพี่ได้ชื่อครับรับปริญญาหรือเปล่าตบมือพร้อมกันมีบูมด้วยยังบูมต้นไม้นะครับต้นไม้จะได้เจริญเติบโตสนใจใครทั้งนี้ต้นไม้เรายังมีนะครับที่จะได้เชิญนะครับพี่ๆน้องๆที่จะเตรียมนะครับมอบนะครับเป็นที่ระลึกให้กับแฟนคลับที่ดีไหมหรือมันจะไม่เจอพร้อมกันครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มีทุกท่านนะครับที่มีทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานนะครับแสนนานต้องนั่งฟ้าให้มันเหลือต้องธรรมดาและกันส่วนวันนี้รู้ว่าจะมีอะไรต้องเงาอยู่มากมายนะจุดนี้ด้วยกันสีสันพันด้วยกันมีบัวสวรรค์มีพยุงนะครับมีพยอมนะครับงานจำไม่ได้มีเหตุการณ์ไหนต้องประทับใจบ้างครับเป็นต้นไม้มงคลนะครับเป็นต้นไม้มงคลนะหายากนะครับช่วงเริ่มแรกครับก็นิดหน่อยคงมีครับไปเรื่อยๆกับวิทยุต่างๆแฟนคลับอยากรู้อะไรบ้างคะอยากรู้ว่าสาวๆแล้วก็อีกอันนึงนะครับเจ้าของขอบคุณพี่นะครับเรียกว่าจะเป็นเจ้าถิ่นได้ครับเป็นผู้นำในการต้อนรับปลูกเป็นเดียวนะครับที่ส่วนนี้นะครับต้นหนึ่งคือเป็นสาระนะครับต้นสาระหลายๆคนเลยไม่ใช่เราเล่นครับจริงๆก็เข้ากับเราได้ก็พอแล้วครับแต่ตอนนี้นะครับก็ยังคิดว่าต้นสาระที่พี่กุ้งจะแจกให้ทีมงานเราปลูกดูดีอยากรู้อะไรคะทุกวันนี้ยังสวดมนต์ก่อนนอนไหมอ๋อทุกวันนี้นะครับ
ปกติตอนอยู่ในบ้านเอฟจะสวดมนต์ทุกคืนครับแต่พอหลังจากออกจากบ้านมาเวลาสวดมนต์ก็แบบบางทีก็ลดลงครับสวดน้อยลงครับอาจจะแบบงานเช้าหรือว่าที่กลับดึกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแบบถ้าวันไหนที่แบบวันต่อไปยังแบบมีงานสายๆอะไรเงี้ยก็จะสวดเป็นประจำเหมือนกันครับผมหรือว่าก่อนงานสำคัญอะไรเงี้ยแบบวันพรุ่งนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็จะสวดครับเพื่อแบบจะโชคช่วยได้บ้างก็หลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมของเราในภายข้างหน้าที่ดาราเดลี่ทีวีนะครับแล้วก็ทีมทีมดาราเดลี่นะครับที่ออกทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้เราทุกท่านนะครับร่วมทำให้กิจกรรมนี้สมบูรณ์ขึ้นนะครับที่ไหนไปไหนและก็ที่สามไม่ยากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่วัตถุประสงค์ที่ดีในการทำงานในครั้งนี้นะครับสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับในทีมกรีนนัทนะครับตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมครับดีนะครับไทยพาณิชย์โดยไปแล้วนะครับปีที่แล้วก็ไปเข้าดาวครับก็จะไปเข้าส่วนใหญ่ก็เขาดาวอยู่บ้านบ้างไปที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถ้าอยู่ถึงก็ได้เขาดาวนะครับถ้าหลับก่อนก็อดแต่ปีนี้ก็คงต้องอยู่ให้ถึงเที่ยงคืนครับผมแล้วปกติกีฬาที่แบบว่าชอบทำตอนว่างกิจกรรมว่างๆอ๋อกิจกรรมว่างๆใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของกีฬานะครับจะชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลครับแต่ช่วงนี้แก่แล้วครับไม่ได้เล่นแล้วถ้ามันเป็นเวลาว่างส่วนใหญ่จะเล่นดนตรีครับผมถึงไม่ว่างก็เล่นไหมก็คือมันสำคัญมากครับแล้วพี่มาถามว่าในกลุ่มเพื่อนเอเอฟด้วยกันสนิทกับใครที่สุดแล้วก็ไปเที่ยวกับใครบ่อยที่สุดอะไรเนี้ยขอบคุณเพื่อนเอฟเอฟแปดนะครับที่ก็จริงๆแล้วก็สนิทกันทุกคนครับแต่ถ้าแบบสนิทมากๆก็มีพี่ไทยพี่เต๋าพี่ประชาจริงๆก็หลายคนนะครับเจมอะไรเงี้ยครับก็ไปด้วยกันบ่อยไปเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยไปที่นั่นที่นี่บ้างแล้วอยากจะเผาใครที่สุดที่แบบกวนมือที่สุดเผาใครแล้วครับไอ้เจมแล้วกันครับโอ้โหเจมแล้วกันก็ไม่รู้ครับมันก็ชอบกวนผมนะครับก็กวนเหมือนกันครับก็สนุกดีครับไม่เผาเพื่อนดีกว่าครับเดี๋ยวโดนเผาคืนแล้วคอนเสิร์ตของคุณที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะคอนเสิร์ตเอฟออดิชั่นเป็นคอนเสิร์ตที่รวมรุ่นตั้งแต่รุ่นปีที่1จนถึงรุ่นปี6ปี8เลยนะครับก็ได้มีโอกาสเจอรุ่นพี่หลายๆคนเลยก็ดีใจมากครับก็เคยติดตามดูเขาในทีวีในรุ่นพี่ดูรุ่นพี่ในทีวีครับผมหลายๆคนก็แบบชื่นชมความสามารถชื่นชมผลงานต่างๆครับแล้วได้มีโอกาสได้เจอได้พูดคุยก็ดีใจมากๆครับก็เหมือนกับเจอศิลปินที่แบบเคยชื่นชมอะไรเงี้ยจนเคยดูอะไรเงี้ยครับก็ดีใจตื่นเต้นแล้วหลังๆก็เริ่มสนิทกันกับรุ่นพี่หลายคนจริงๆแล้วเอฟออดิชั่นก็จัดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับก็มีกิจกรรมร่วมใกล้ชิดแฟนคลับเล่นเกมต่างๆอะไรครับหาเงินทำบุญช่วยเหลือผู้สูงอายุน้ำท่วมครับแล้วช่วงเย็นก็จะเป็นเวลาของคอนเสิร์ตครับก็ได้ร้องเพลงคนละนิดคนละหน่อยแต่ก็สนุกมากครับเซ็กซี่นะครับก็เขาให้บิวนะครับออกมาจากอินเนอร์ไม่ใช่ก็จะเป็นใส่เสื้อยืดแล้วก็จะมีเป็นแบบรูปผู้หญิงนะครับก็มีเนินออกมาเสื้อชั้นในอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องเต้นท่าพี่โบเซ็กซี่อะไรเงี้ยทำหน้าทำปากรับไม่ได้
เอากลับบ้านไหมตอนเที่ยวไม่กล้านะครับใส่อยู่บ้านไม่กล้าใส่ครับใส่แค่ครั้งเดียวนะครับเวลาก็ใส่เดินจัดจุดจักแล้วก็มีใครอยากถามอะไรต้องเป็นไหมคะกินข้าวแล้วครับยังทางนั้นอะไรนะครับอ๋อที่กลับไปสอบนะครับก็ช่วงอาทิตย์ก่อนครับผมกลับไปโรงเรียนกลับไปขอนแก่นไปสอบที่เทอมครับก็ยอมรับนะครับว่าไม่ได้เรียนเลยครับแต่ก็พยายามแบบอ่านหนังสือสำหรับสอบวันต่อไปวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เรียนอยู่ม.6ครับแล้วมีวางแผนในการศึกษาต่อไปหรือไงอยากเรียนที่ไหนจากไหนจริงๆแล้วแผนการเรียนอะไรเงี้ยครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเพราะตั้งแต่มาประกวดนะครับก็ขาดเรียนไปเยอะพอสมควรครับผมขาดไปก็เพิ่มกว่าแล้วอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ที่โรงเรียนกันทุกคนที่อะไรก็ช่วยเหลือเต็มที่ครับผมมีงานก็ต้องทำการบ้านไปส่งอะไรเงี้ยครับเวลาไปสอบก็ต้องไปสอบตรงตามกำหนดอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาว่างก็ไปเรียนบ้างครับใช่แล้วก็เรื่องของมหาลัยก็คือต้องรอสอบแอดมิชชั่นรอสอบแยกแผ่นครับผมก็มีสอบสสอีกอย่างแคลิงเฮาส์ครับผมก็รอเอาคะแนนไปยื่นครับผมก็คงในกรุงเทพแล้วมหาวิทยาลัยในฝันจริงๆแล้วในฝันที่แบบฝันมานานมากก็คือมขครับตอนนี้คงมขคงไม่สะดวกกับการทำงานเท่าไหร่ด้วยแล้วมีสายไปกับครอบครัวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงกินข้าวเดี๋ยวกินนั่งตื่นเต้นอ่ะสามารถต้องเป็นตื่นเต้นก็เลยที่สัมภาษณ์ไม่ออกเลยท่านครับมานั่งถ่ายได้นะข้างหน้าจะเยอะเฮ้ยเสียงเงียบอ่ะเสียงเงียบของเราอ่ะงอนแล้วครับมาเข้าไปนั่งเลยค่ะบอสไปต้องหันไปมีรายงานเปิดไม่เป็นไรถ่ายรูปแล้วเขาไม่ถ่ายรูปแล้วครับมาครับมาเลยเข้าหน่อยแหมเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรเราเปิดโอกาสให้ถามนะคะนี่แบบน้องเป็นจะกลับไปหลับแล้วตอนนี้สุดยอดอ่ะแล้วเราได้นอนกี่โมงก็คืนก็นอนตอนเที่ยงคืนโอ้แต่มันนวมทั้งวันเลยอ่ะ10 กว่าชั่วโมงน่ะใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อไหมต่องานตัวคือที่บ้านดูร่างแหลกอ่ะครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะมีโอกาสได้ไปเที่ยวครอบครัวบ่อยไหมจริงๆแล้วแต่ก่อนมาปกติเอฟก็เที่ยวบ่อยสมควรกับครอบครัวครับผมไปกับแม่ครับล่าสุดเลยก็มีไปสิงคโปร์ครับผมใช่ไปทัวร์สิงคโปร์ก็ไปกับเอฟ12คนอะไรเงี้ยกับแฟนครับสิงคโปร์สิงคโปร์ครับผมตายครับครับก็ไป3 วัน 2 คืนสนุกมากครับผมเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศที่สิงคโปร์สวยงามมากครับตึกลาบ้านช่องลาบ้านช่องชอบเครื่องเล่นอะไรภาษาไทยนะชอบเครื่องเล่นอะไรก็ที่ไปสิงคโปร์ไปยูนิเวอร์แซลด้วยนะครับไม่ได้เล่นรถไฟเหาะครับผมเสียดายมากมีเหลืออีกอย่างเดียวแต่เล่นทรานสฟอร์มเมอร์สนุกมากแล้วอาหารที่นู่นเดือดเมนูหลักคืออะไรเมนูหลักก็คือกระเพาะปลาครับได้ข่าวว่าเห็นน้ำปลาพริกวันสุดท้ายแล้วแบบชอบมากก็วันสุดท้ายอาหารวันสุดท้ายที่สิงคโปร์มีแบบพริกน้ำปลาครับผมได้กินน้ำปลาแบบท้องร้องเลยมีปลาร้ามาอีกน้ำลายไหลแล้วอาหารที่ชอบที่สุดอ่ะแบบบ้านเราอาหารบ้านเราเหรอครับถ้ากินบ่อยนะครับน่าจะเป็นพวกกะเพราครับกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูสับอะไรเงี้ยครับหน้าโรงเรียนครับแต่ก่อนครับแต่ที่ชอบอีกอย่างนึงก็ผัดแหนงครับผมนี่นะครับได้ยินไหมครับผัดแหนงเราได้ผัดแหนงผัดแหนงส่วนต้องหมูหรือไก่ลูกได้หมดครับผมส่วนผลไม้เป็นมะม่วงสุกนี่
พี่อะนี่สายส่วนตัวของน้องเฟรมที่คิดว่าแบบว่าเนี่ยที่ทำให้แฟนคลับเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชื่นชมเราหรือวิ่งตามเราเกลียวกราวอะไรนี้นะเป็นเพราะอะไรตรงไหนเพราะถามน้องแบบเป็นไงใส่ดีเลยถ้าพี่เฟรมตรงไหนเอาใครก่อนรอใช่ไหมครับขอบคุณครับเป็นไงอ๋อส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่เอาฝั่งนี้ก็ได้อะฝั่งไหนที่แบบนี้ซิวเยอะตอนนี้หายแล้วโอ้โหมีสคริปต์ก็ดีนะมีสคริปต์ก็ดีแค่ขอผ่านหน้าจินนี่ไปเลยไปแล้วมอเตอร์มาไกลคันได้ไงไม่ฝันไม่ดีไม่จบเลยชอบไม่เพลงไปไหนไม่ฝันไม่ได้เดี๋ยวมีแบงค์500เอาป่ะเดี๋ยวเขาจะมาให้ไหมมีแบงค์500ไปดิไปต้องหลูแล้วตรงนี้ไปเอาจักรยานมาก่อนที่ฝันไม่ได้แค่เดี๋ยวไปกับมอเตอร์ไงแล้วพี่จะลากไปไหนที่ฝันไม่ได้เอาคนฝันได้ไปมอดี้พี่เอาไปกับมอคนนึงนี่แล้วฝันคันหนึ่งสองคนไงเออเป็นได้ชอบไม่เพลงไหนพี่เก็บไปป่ะเอาอย่างก่อนถามมาอีกรูปหนึ่งวันนี้ไว้ตรงนี้ด้วยไหมทำไมเดี๋ยวต้องฝากเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขามาเอาแล้วก็ขอบคุณดูดิเอาใส่เป็นเน็ตอันนี้ต้องไหมเราปะใช่ใช่ค่ะเอาอยู่ในมือเลยค่ะเปลี่ยนอะไรโอเคเดี๋ยวช่วงสุดท้ายช่วยกีดด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณรายการดีซี่ที่สนิทนะครับจากดาราเดลี่มากๆเลยนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาทำบุญที่นี่ครับผมร่วมกันปลูกต้นไม้ครับผมก็สุดท้ายนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับแล้วก็โหลดเพลงณจุดนี้กันเยอะๆครับขอบคุณมากนะครับเป็นเพลงซิงเกิลแรกของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับอ๋อวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจผมและเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็รู้สึกอบอุ่นมากนะครับแดดก็ร้อนนะครับเลยอบอุ่นขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับจากใจจริงๆครับผมมีโอกาสหน้าก็ติดตามผมไปได้ตลอดนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับสวัสดีปีใหม่ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับต้องทำท่าถือต้นไม้เล็กๆในมือเหมือนกับมอบฝ่าไม้ให้มอบต้นไม้ให้ทุกคนภาพใช่ไหมรับหน่อยโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วทำเห็นไปอ้าวเพลง